ืออาจารย์เนี่ยยืนตรงตามธรรมถ้าจะตายเพราะธรรมก็ยินดีตายใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้เป็นการตัดสินใจของเขาพระเจ้าจึงบอกว่าเราเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางส่วนเธอจะเดินตามไม่เดินตามแล้วแต่เธอก็อย่างเนี้ยหัวอย่างเงี้ยขอแนวทางในการซื้อเลขหน่อย3ตัวตรงทำไมอาจารย์หัวล้านจังเลยอย่างเงี้ยคือมันถามอะไรที่แบบว่าไม่ควรจะถามแล้วมันจะถามเพื่ออะไรจะรู้ไปทำไมว่าหัวล้านทำไมวาระแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะเงินดิจิตอลอะไรเนี่ยไม่ใช่วาระแห่งชาติวาระแห่งชาติคือเรื่องความปัญญาอ่อนของคนในโลกไอ้เทพเทวาหมอดูร่างทรงเนี่ยควรเอาเข้าสภาก่อนเรื่องแรกช่วยอย่างเดียวคือช่วยซ้ำเติมให้เราเสียเงินเสียทองแต่มองกันออกไหมก็ยังมองไม่ออกสุดท้ายก็เอาเงินไปจ่ายเขากลับมานั่งทุกข์ใจเหมือนเดิมหลังจากที่คุยกับจันอีพีที่แล้วได้พูดคุยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทำไมถึงสอนแนวนี้ซึ่งอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเป็นการกระแทกคนบางส่วนออกไปแต่เท่าที่ดูน่าจะถูกใจสายกวนๆเพราะมักจะมีคำถามแปลกๆเข้ามาถามอาจารย์เบียร์อยู่ทุกวันคุยกับจันอีพีนี้ขอมาคุยกันต่อว่าตอนนี้เห็นว่าอาจารย์เบียร์สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านด้วยสอนแบบไหนบ้างไปฟังอาจารย์เบียร์เล่ากันดีกว่าค่ะที่บ้านอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมซึ่งเดือนนึงเนี่ยก็จะรองรับคนประมาณสัก300คน300ถึง500คนโดยประมาณแต่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก80คนมันก็ขยับมาขยับมาอย่างล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ300คนต่อไปเนี่ยก็จะประมาณถึง600คนแล้วก็เพิ่มวันขึ้นซึ่งในแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าใจก็จะเริ่มเรียนรู้อริยสัจ4คืออะไรเริ่มมีศัพท์มีแสงเริ่มอะไรเข้าใจมากขึ้นก็เริ่มสอนกันแบบลงรายละเอียดลึกก็จะไม่มีสไตล์นั้นแล้วจะไม่มีสไตล์ด่าสไตล์กระแทกแล้วก็จะเป็นสไตล์สภาวะธรรมพูดนิ่มๆ เนิบๆแต่ก็ยังเป็นสไตล์ตัวเองดุดันอยู่แต่ไม่มีคำว่ามึงกูจะตัดออกไปเพราะว่าบริบทของการสอนต่างกันเคยเจอคนคอมเมนต์แรงมากๆนะคะมีก็ขู่ประเภทขู่ประเภทด่าก็จะมีถ้าแรงเนี่ยมันแรงสู้อาจารย์ไม่ได้ไงอาจารย์แรงกว่าไม่มีใครเลวแรงทะลุมิติเท่าอาจารย์ใช่แหละเพราะนั้นเวลามันด่ามามันด่าไม่ทันอาจารย์หรอกเพราะมันพิมพ์อาจารย์ด่าประเดี๋ยวประดามันก็วิ่งหนีออกแล้วเพราะว่ามันสลดสังเวชอยู่ไม่ได้ทนไม่นานกระแทกออกหมดอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะก็อย่างเนี้ยหัวอย่างเงี้ยขอแนวทางในการซื้อเลขหน่อย3ตัวตรงอย่างเงี้ยหรือแบบว่าทำไมอาจารย์หัวล้านจังเลยอย่างเงี้ยคือมันถามอะไรที่แบบว่าไม่ควรจะถามแล้วมันจะถามเพื่ออะไรจะรู้ไปทำไมว่าหัวล้านทำไมอย่างเงี้ยอะไรทำไมอาจารย์ถึงหัวล้านอย่างเงี้ยทำไมใส่ชุดขาวทำไมนั่งท่านี้อย่างเงี้ยทำไมไม่นั่งเก้าอี้ดีๆอย่างเงี้ยคือเนี่ยคำถามพวกนี้มันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนมากเลยแต่ก็ถามอย่างเงี้ยอย่างบางคนก็กวนถามกวนไปเลยไร้สาระเพ้อเจ้อไปเลยอย่างเงี้ยแต่โดยมากคำถามโดยมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหมอดูห่วงจุ้ยเพราะมันเป็นความเห็นผิดของเขาที่เขากลัวเรื่องพวกนี้ว่าเขาไม่กล้าทำประตูบ้านเขามันตรงกับประตูหลังบ้านประตูห้องน้ำเขามันตรงกับประตูหน้าบ้านหน้าต่างเขาหันหัวไปทางที่ตะวันตกนอนได้ไหมแต่ว่าบ้านเขาไม่สามารถขยับไปทางอื่นได้แล้วห้องครัวเขามันเป็นอย่างนี้มันผิดหลักฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยเขาฟังเขาเกิดความกังวลแต่เขาอะไม่มีเงินแก้จะทำยังไงเขาก็มาปรึกษาเราก็ตอบเลยทีนี้อาจารย์สตอบตามสไตล์ว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อยังไงมีเหตุมีผลยังไงไม่มีเหตุไม่มีผลยังไงอาจจะก็ยกตัวอย่างให้เขาอะเข้าใจเพราะคนในโลกเนี่ยไม่เคยถูกการรับการอธิบายอะไรเลยเหมือนเขาบอกว่าประตูหน้าต่างไม่ตรงกันแล้วมันจะขวางทรัพย์คำถามคือขวางยังไงตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้แม้แต่หมอดูฮวงจุ้ยก็ตอบไม่ได้แต่พอเวลาเขามาเจออาจารย์อาจารย์ตอบเลยอะขวางยังไงอธิบายมันขวางไม่ได้สิประตูกับหน้าต่างเงินอยู่ในกระเป๋าใครเงินอยู่ในกระเป๋ามึงไม่ใช่เหรออ้าวแล้วมันจะไปขวางเงินในห้องน้ำกับประตูหน้าต่างมึงได้ยังไงใครเป็นคนใช้เงินมึงอ่ะประตูใช้เงินกับมึงหรือเปล่าเปล่าแล้วประตูจะดึงเงินมันออกจากกระเป๋าเงินมึงได้ยังไงอย่างเงี้ยอาจารย์อธิบายเหตุผลเขาก็แบบเออว่ะซึ่งเรื่องง่ายมากเลยคิดง่ายมากเลยใครก็คิดออกใช่ป่ะแต่คิดออกไหมคิดไม่ออกเชื่อเลยเห็นไหมเนี่ยพอเวลาอาจารย์อธิบายเขาก็เริ่มเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเขาก็เริ่มฟังไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มแก้ความเห็นผิดเออเริ่มเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยไอ้เป็นเหตุเป็นผลแบบนี้เรียกว่าสัจจะความจริงที่เรียกว่าคำสอนพระเจ้าแต่คนเนี่ยมองไม่ถึงก็จะนึกออกไม่ได้เพราะนั้นใครก็ตามที่ไม่เคยได้สดับในคำของพระพุทธเจ้าเขาจะคิดอะไรไม่ออกเลยเขาจะไปเชื่อในสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ในโลกอะแต่ใครก็ตามได้เคยได้สดับในคำพระพุทธเจ้าแม้แต่ครั้งเดียวเขาจะเลิกมองความเห็นในโลกที่ผิดเนี่ยเขาจะทิ้งหมดเลยแล้วเขาจะกลับมาสู่คำสอนพระพุทธเจ้าพระเจ้าเลยบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองเปรียบเหมือนแสงตะวันในยามเช้าเมื่อตะวันขึ้นเนี่ยความมืดจะหายไปก็เหมือนได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนแสงแห่งปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยความโง่เนี่ยก็จะหายไปมันก็ต้องขัดนะเนาะเพราะเราพูดตามความจริงความจริงมันจะขัดกับสิ่งไม่จริงไงถูกกับผิดมันเข้ากันไม่ได้นะข้อสอบถูก1ข้อที่เหลือผิดหมดผิดหมดมันย่อมเข้ากันไม่ได้กับถูกคำถามคือเราจะเลือกตอบข้อสอบข้อผิดไหมล่ะเฮ้ยเขาทำตามๆกันมายอมตอบผิดดีกว่าแต่คำตอบคือมันผิดไง
เราก็ไม่ได้คะแนนนะเราทำไปแต่ไม่ได้คะแนนเราจะยังยืนยันทำเหรอก็คงไม่มีใครทำถ้าเรารู้แบบนั้นแต่เพราะเรายังทำอยู่เพราะเราไม่รู้ว่ามันไม่ได้คะแนนเราจึงลงมือทำต่อไปเพราะนั้นการขัดแต่มันเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากในสังคมทำให้คนตื่นรู้ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าก็ขัดแย้งกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในสมัยพุทธกาลไม่งั้นมันจะมีใครเกลียดพุทธเจ้าคนในสมัยพุทธกาลจึงเกลียดพุทธเจ้ามากพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเกลียดพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์เขาพุทธเจ้าขัดกับสิ่งที่เขาเคยทำตามประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำสอนพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องใหม่จริงๆมันเป็นเรื่องเก่ามากเลยนะแต่มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนปัจจุบันแปลกไหมทั้งที่ศาสนาพุทธในประเทศมันเป็นศาสนาประจำชาติเลยนะศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดในประเทศแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นเรื่องใหม่เฉยเลยเพราะอะไรคนเพิ่งตื่นตัวทั้งที่เรื่องพวกนี้พุทธเจ้าสอนมาตั้งสมัยพุทธกาลแต่เพราะไม่ใช่สไตล์การสอนแบบนี้ไม่มีใครยิงตรงประเด็นเพราะอะไรหมอดูมันเต็มประเทศไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดแน่นอนมันย่อมขัดแย้งเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาใหม่ๆย่อมขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเชื่อถือกันอยู่ในโลกจึงมีคนเกลียดพระพุทธเจ้ามากแล้วมีคนตื่นรู้ในธรรมะพระพุทธเจ้ามากเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับที่อาจารย์ทำในปัจจุบันอาจารย์ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือบอกสอนตามหลักสัจจะความจริงของพระพุทธเจ้าส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้เป็นการตัดสินใจของเขาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางส่วนเธอจะเดินตามไม่เดินตามแล้วแต่เธอชี้อย่างเดียวไม่บังคับด้วยชี้เดินได้เกิดประโยชน์แก่เธอเดินไม่ได้ก็รับผลจากการกระทำของเธอต่อไปก็มีทักมาระดับประเทศด้วยก็มีชื่อดังอาจารย์ไม่ตอบรับสาธุจ้าแค่นั้นก็ไม่รู้จะตอบทำไมอาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปตอบอะไรเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรอธิบายไปเขาก็ไม่ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของเงินทองกับผลประโยชน์เขาเพราะนั้นเราพยายามไปนั่งอธิบายกับคนที่มีรายได้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ให้ตายเขาก็ไม่ฟังเพราะเขามีรายได้แต่อาจารย์อธิบายกับคนที่ไม่มีรายได้แต่เสียผลประโยชน์ให้กับคนพวกนี้อธิบายกับคนกลุ่มนี้ง่ายกว่าเพราะอะไรเขาเสียตังค์เขาไม่ได้ตังค์แต่ถ้าอาจารย์อธิบายกับคนได้ตังค์อธิบายให้ตายเขาก็ไม่เลิกทำเหมือนอาจารย์ไปยืนอธิบายกับคนทำตัดไม้ทำลายป่าอย่าไปตัดนะมันได้ตังค์มันจะเลิกตัดไหมให้ตายมันก็ไม่เลิกตัดแต่อาจารย์อธิบายให้คนที่ตัดไม้ทำลายป่าแต่เขาเป็นลูกจ้างเป็นอะไรพวกเนี้ยอาจารย์ไอ้พวกเนี้ยเสียประโยชน์อาจารย์อธิบายให้พวกเนี้ยฟังง่ายกว่าเพราะอาจารย์ฟังอธิบายให้คนฟังคนไหนฟังคนนั้นรับประโยชน์ไปคนไหนไม่ฟังก็เสียประโยชน์ไปเพราะอาจารย์อธิบายเป็นวงกว้างพูดไปในไลฟ์สดมันกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้แล้วอาจารย์พูดภาพรวมดังนั้นการที่อาจารย์ด่าในไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ด่าชี้ไปที่คนที่เขาถามอาจารย์คนถามเนี่ยแค่มาถามอาศัยอาจารย์ตอบเพื่อให้คนหมู่มากได้ฟังอาจารย์ไม่ได้จี้ไปที่ใครบุคคลไม่ได้ด่าไปตัวบุคคลเพราะนั้นเวลาอาจารย์ไลฟ์สดอาจารย์จะสอนเสมอว่าเฮ้ยอย่ามาสนใจที่ตัวอาจารย์เวลาด่าอย่ามีตัวมีตนนะว่าอาจารย์ด่าเรานะอาจารย์ด่าภาพรวมใครเป็นอย่างเงี้ยก็รับไปแล้วไปแก้ไขตัวเองใหม่อย่ามาสนใจที่อาจารย์ว่าอาจารย์เสียงดังโวยวายพูดจาหยาบคายหรืออะไรอย่าสนใจตรงนี้สนใจที่เนื้อหาที่อาจารย์ทำคิดตามซิว่าจริงไหมคำสอนของอาจารย์เบียร์อาจจะดูขัดผลประโยชน์คนอื่นกลัวเรื่องของอันตรายหรือไม่ไปฟังอาจารย์เบียร์กันค่ะกลัวคืออาจารย์เนี่ยยืนตรงตามธรรมถ้าจะตายเพราะธรรมก็ยินดีตายเพราะอาจารย์พูดตามสัจจะความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมอาจารย์ปฏิบัติธรรมยืนตรงตามธรรมธรรมย่อมรักษาอาจารย์อาจารย์จะตายวันนั้นคือวันถึงวันที่ตายของอาจารย์แล้วอาจารย์จึงตายตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าอาจารย์ยังไม่ถึงที่ตายคนปองร้ายอาจารย์ยังไงก็ปองร้ายไม่สำเร็จเพราะอะไรอาจารย์เดินตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามีคนปองร้ายไหมมีพระเทวทัตไงแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นอะไรแค่ห่อเลือดสมัยหลวงตามหาบัวออกสอนเรื่องทองคำรับทองคำช่วยชาติหลวงตามหาบัวเนี่ยโดนคนปองร้ายบ่อยมากแต่ท่านก็มรณภาพด้วยการโดนปองร้ายเพราะธรรมรักษาท่านความจริงรักษาท่านอาจารย์ก็ยืนยันและเชื่อมั่นว่าความจริงรักษาอาจารย์ถ้าอาจารย์ทนต่อการพิสูจน์เหล่านี้ได้ก็แสดงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยืนถึงของจริงแม้อาจารย์จะตายแต่ธรรมของพระองค์ก็ยังเป็นของจริงก็รู้สึกว่าปัญญาอ่อนดีนะคือคนในประเทศเรามาปัญญาอ่อนเพิ่มขึ้นทุกวันอาจารย์เคยบอกว่าวาระแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะเงินดิจิตอลอะไรเนี่ยไม่ใช่วาระแห่งชาติวาระแห่งชาติคือเรื่องความปัญญาอ่อนของคนในโลกไอ้เทพเทวาหรือดูร่างทรงเนี่ยควรเอาเข้าสภาก่อนเรื่องแรกเพราะอะไรถ้าคนมีปัญญาในการพินิจพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควรประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้เพราะอะไรกลายเป็นว่าเป็นหนี้สินไปขอเทพแทนที่จะไปขวนขวายหาเงินหาทองเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการทำมาหากินแต่ดันไปทำพิธีอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนแทนที่จะไปหาวิธีในการทำให้ตัวเองรวยประสบความสำเร็จเพิ่มความสามารถศักยภาพในการใช้ชีวิตมันไปคนละที่คนละทางไปแก้ไขเหตุปัจจัยผิดที่ผิดทางหมดอาจารย์ถามว่าทำไมต่างประเทศไม่มีร่างทรง
ไม่มีเทพเทวาทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จเป็นมหาอำนาจโลกแต่บ้านเราเป็นมีเทพเทวามากมายแต่กลับกลายเป็นไม่ได้เป็นอะไรของโลกเลยสักอย่างหนึ่งไอเหตุปัจจัยเหล่านี้มันมีแต่การมโนเพ้อพบเพราะนั้นถ้าคนมีปัญญาตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าประเทศเราจะเจริญตามหลักฝรั่งเนี่ยที่เขาเป็นกันเพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยอย่างถูกต้องบวกกับการมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนด้วยประเทศเราจะยิ่งพัฒนาไปมากเราน่าอยู่มากอยากรวยแต่ไปวิ่งบนบานสารกล่าวแทนที่จะมาสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองรวยไปเรียนรู้วิธีในการทำความรวยแบบที่คนอื่นเขารวยจะทำยังไงคนรวยเขาอยากรวยเขาไม่ไปวิ่งหาเทพเทวาไม่ไปวิ่งหาผู้พิเศษในโลกแต่เขาไปเรียนรู้ว่าวิธีการจะรวยเนี่ยเขาต้องรวยยังไงวิธีอะไรทำให้รวยตัวอย่างของคนที่รวยแล้วต้องทำยังไงเอาขาเอาอะไรมาขายถึงรวยเนี่ยคนรวยมันจะเป็นแบบนี้นี่แหละคือเหตุผลว่าผู้พิเศษในโลกมันมากอาจารย์เลยต้องออกมาบอกและอาจารย์มีคนเดียวอ่ะผู้พิเศษโอ้โหมากมายมหาศาลแต่จะก็สู้ตายด้วยกระโถนอ่ะนะมันไม่ได้เลือกหรอกมันนะเลือกเทพไม่ใช่เทพเลือกมันคนปัญญาอ่อนมาเลือกโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเลือกมันมันเลือกโรงพยาบาลสิเวลาเราหาหมอมาโรงพยาบาลเลือกเราเลือกโรงพยาบาลโรงพยาบาลเราเป็นคนเลือกโรงพยาบาลมันเลือกได้ไงเราจะเลือกไหมล่ะเราเลือกอยากจะเป็นเทพองค์ไหนก็เลือกได้มีพระพิฆเนศเอ่ยพระแม่รัศมีเอ่ยพระแม่อุมาเอ่ยพญานาคเอ่ยนู่นนี่นั่นสารพัดที่เขาจะแต่งตั้งชื่อกันมามันเป็นคนเลือกเองไม่ได้มีใครมาเลือกมันมันคุยกับเทพได้เหรอมันคุยไม่ได้หรอภาษาเทพที่มันคุยกันก็เพ้อเจ้อไร้สาระใครก็พูดได้มามโนเพ้อพบขึ้นมาเองนี่เรียกว่ามโนคนป่วยควรอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่มาอยู่ในสำนักร่างทรงแต่คนไทยเราตอนนี้มันป่วยกันหมดแต่มันเข้าโรงพยาบาลกันมันโรงพยาบาลมันเต็มไงเดี๋ยวที่อาจารย์บอกเนี่ยหมอไม่ทำงานกันแล้วเนี่ยเพราะว่าปล่อยคนไข้วิ่งวุ่นออกมาเนี่ยไม่ยอมจับคนไข้กับโรงพยาบาลตัวเองเนี่ยปัญหาแต่เรากลับไปมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นผู้วิเศษกลับไปมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถปลดภาระทุกใจในชีวิตเราได้ปลดหนี้ปลดสินในชีวิตเราได้มันเป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งมันเป็นความปัญญาอ่อนของคนในโลกมันเป็นความทุกข์ในใจแล้วต้องการหาที่พึ่งแต่ดันไปหาที่พึ่งแบบผิดๆที่คิดว่าจะสามารถช่วยเราได้แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยอย่างเดียวคือช่วยซ้ำเติมให้เราเสียเงินเสียทองแต่มองกันออกไหมก็ยังมองไม่ออกสุดท้ายก็เอาเงินไปจ่ายเขากลับมานั่งทุกข์ใจเหมือนเดิมแต่บอกว่าสบายใจสบายใจอย่างเงี้ยมันไม่ตรงประเด็นอะไรสักอย่างเลยคำถามคือไปขอพรเราได้อะไรกลับคืนมาไหมอ่ะมันก็ไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องไปลงมือกระทำสร้างเหตุปัจจัยในขณะเดียวกันตรงข้ามกับอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องขอพรใครอาตอมไม่ต้องวิ่งไปหาใครแต่อาจารย์สร้างเหตุปัจจัยที่ตัวเองเลยอาจารย์ก็สบายใจและสบายใจกว่าคนที่ต้องไปขอพรเพราะอาจารย์ไม่มีความทุกข์ที่ต้องไปขอใครอาจารย์ทำเองอาจารย์ถามว่าระหว่างคนไปขอเงินชาวบ้านกับคนหาเงินด้วยตัวเองใครมีความสุขกว่ากันแน่นอนมันต้องคนหาเงินเองมีความสุขกว่าคนไปเที่ยวขอชาวบ้านอยู่แล้วคำถามคือไปขอทำไมไม่สร้างเองในเมื่อสุดท้ายไปขอเขาก็ไม่ให้เพราะเขาให้ไม่ได้เราก็ต้องกลับมาสร้างเองอยู่ดีมีใครบ้างไปขอพรแล้วไม่ต้องกลับมาสร้างเหตุปัจจัยไม่มีดังนั้นความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นจากผัสสะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองเพราะนั้นเวลาเราทำล่ะทำทุกอย่างก็ต้องไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นหมายความว่าอะไรลงมือกระทำทางอะไรกายวาจาและใจกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนี่แหละเป็นตัวส่งผลในชีวิตเราการดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้แต่ความจริงล้วนส่วนเรื่องตลกเนี่ยเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์เนี่ยบางทียังงงนะกูกำลังด่ามึงอยู่แต่มึงขำอย่างเงี้ยมึงขำอะไรกันทั้งที่กูด่ามึงอยู่อย่างเงี้ยคืออาจารย์บอกอาจารย์เนี่ยกูเนี่ยจริงจังนะในการด่ากำลังจริงจังมากเลยแต่มันดันขำกันนะกูจริงจังนะพวกมึงไปขำกันเองนะไม่ได้เกี่ยวกับกูนะอาจารย์ก็จะพูดสไตล์อย่างเงี้ยคือบางคนบอกอาจารย์ตลกแต่อาจารย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะตลกเพราะอาจารย์พูดไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเงี้ยคือคำพูดเรามันจริงไปหมดอย่างเงี้ยมันบวกกับเราเคยมีประสบการณ์เราก็เลยเอาประสบการณ์ตัวนั้นอะความเป็นจริงของตัวเราเองที่เคยเผชิญมามายกตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเนี่ยกูเคยเป็นแบบนี้มาแล้วนะเราเลยมีตัวอย่างเยอะไงเพราะเราเคยเผชิญมาแล้วกับเราเนี่ยบวกว่าเราเป็นคนช่างสังเกตตัวเองเรามีสติในการตามดูตามรู้อาการทุกอาการแล้วเราย้อนหลังกลับไปดูว่าไอ้ความทุกข์เหตุของความทุกข์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมามันมีลำดับยังไงเราย้อนกลับไปดูมันเราเลยสามารถอธิบายให้เขาอย่างชัดเจนได้ว่าเนี่ยมันอาการเดียวกันหมดทุกคนเพราะนั้นทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบกับอารมณ์รับรู้อารมณ์เหมือนกันแต่อยู่ที่ใครเนี่ยวางเร็ววางช้าใครทำได้ไม่ได้มันต่างกันแค่ตรงนี้แต่ที่เหลือเนื้อหาเดียวกันหมดเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์เหมือนกันหมดเพราะนั้นการมาดูอาจารย์ได้ความจริงความจริงตามไหนตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตามหลักอาจารย์นะหลักคำสอนพระพุทธเจ้าดังนั้นคำสอนของอาจารย์เนี่ยถ้าผิดเนี่ยตรวจสอบในพระไตรปิฎกได้เลยตรวจสอบตามหลักพุทธวจนะได้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยสอดรับหรือขัดแย้งเพราะนั้นถ้าเราตรวจสอบแล้วสอดรับรับฟังไปถ้าขัดแย้งอย่าฟังเตือนอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์พูดผิดอาจารย์จะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้าได้ก็ประมาณปีกว่าๆอาจารย์ก็มีกำหนดอย่างที่บอกว่าอาจารย์ตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีคือจะไปบวช
พระอาจารย์จะเคลียร์ทุกอย่างจบเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีหน้าปลายปีหน้าอาจารย์ก็จะไปบวชก็หลังจากเคลียร์ทุกอย่างจบทีนี้เมื่อไปบวชแล้วก็มีหลายคำถามมีคนถามเยอะมากว่าแล้วอาจารย์จะยังสอนอย่างนี้ต่อไปไหมอันนี้ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์เพราะเราไปถือนิสัยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินทวายก็ให้ท่านไปผู้ตัดสินใจพินิจพิจารณาว่าเราควรจะสอนต่อไปหรือควรจะยุติบทบาทเพียงเท่านี้แล้วว่ากันไปในอนาคตอย่างน้อยก็ต้องพ้น5พรรษาคือ5ปีที่ระหว่างการถือนิสัยอยู่กับอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องฟังท่านถ้าท่านเห็นว่าโอเคในระหว่าง3ปีมีช่วงเวลาออกพรรษาออกไปบอกสอนได้เข้าพรรษากลับมาเร่งความเพียรในการภาวนาปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้อันนี้ให้เป็นดุลพินิจของครูบาอาจารย์ซึ่งอันนี้อาจารย์ตอบไม่ได้ก็บวชไม่มีกำหนดใช่เร็วมากอาจารย์งงตอนแรกอาจารย์ไม่รู้เลยจนลูกศิษย์มาส่งมาให้ดูว่านี่อาจารย์มีคนเนี่ยส่งมาให้ดูมีคนเนี่ยเอาอาจารย์ไปตัดลงเรียนแบบเอาไปเรียนแบบตรงนู้นตรงนี้นะเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็รู้แค่นั้นอะแต่ไม่รู้ตะหลังมาเริ่มรู้ว่ามันมีรายการมาขอสัมภาษณ์นั่นแหละเริ่มรู้ว่าคนน่ะเริ่มรู้จักก็เริ่มรู้จักตรงนั้นเพราะตอนแรกไม่รู้เพราะอาจารย์ไม่เคยไปไหนอะไรกับใครแล้วก็ไม่ค่อยได้เสพสื่ออะไรเท่าไหร่หลายคนสงสัยว่าอาจารย์มีรายได้จากอะไรรายได้จากการขายน้ำพริกก็รับน้ำพริกมาขายอาจารย์เนี่ยขายของมาตั้งแต่แรกๆเลยแรกๆที่ไลฟ์สดเดิมทีเนี่ยอาจารย์ขายเสื้อก่อนคนเริ่มติดตามก็เริ่มขายเสื้อทำเสื้อออกมาล็อตแรกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขายไปก็มีรายได้เดือนนึงพอเหมือนคล้ายๆกับเงินเดือนเนาะเราก็ทำเท่านี้พอประมาณแล้วเลี้ยงดูได้เดือนนึงที่นั้นมาตะหลังเสื้อออกมาเริ่มขายยากไว้เพราะว่าเขาซื้อไปแล้วไงตอนนั้นคนติดตามเราไม่ได้เยอะจะทำยังไงดีว่าจะให้มันอยู่ได้ก็เริ่มไปหารับน้ำพริกมาเพราะว่าบรรดาอาแม่ๆอาจารย์อ่ะเขาเคยซื้อของพวกนี้มาขายพวกของแห้งพวกอะไรนะปลากรอบเมื่อก่อนมีปลาหมึกมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรับที่สมุทรสาครมหาชัยก็ไปรับมาแล้วก็เห็นน้ำพริกมันราคาไม่สูงเกินไปเอามาขายก็กำลังดีแล้วก็ไปรับมาขายก็น้ำพริกแมงดาปลาย่างตาแดงกุนเชียงปลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาขายเราก็ขายของพวกนี้ก็ขายไปก็ขายดีแต่ว่าอาจารย์จะพอประมาณในการขายอาจารย์รับมาแค่นี้ขายหมดก็คือยุติการขายเดือนนี้หยุดขายแล้วก็ไปขายเดือนต่อไปเพราะเราสอนธรรมะเนาะเราก็ต้องรู้จักประมาณในการหารายได้แม้แต่ช่วงนี้คนซื้อเยอะมากขายวันเดียวหมดเลยแต่เราก็ยังประมาณว่าเราจะขายของแค่นี้เราจะไม่ขายเพิ่มถ้าที่เราไปเอามาเพิ่มก็ได้แต่เรารู้จักพอประมาณในการหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองเพราะเราไม่ได้โลภอยากได้อะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้แล้วแล้วแต่อารมณ์อาจารย์จะขายตอนไหนก็ขาย เพราะอาจารย์ไม่ค่อยขวนขวายเรื่องการขายของเวลาขายของใน TikTok เงื่อนไขเยอะคือเวลาขายต้องพูดตะก้าแล้วอาจารย์พูดกำลังพูดไร้สดอยู่ตะก้าตะก้าตะก้าอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันก็ตลกแต่มันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีคลิปหนึ่งคนก็ไปตัดต่อว่านี่ทุกวันนี้กูจะเป็นปาล์มี่อยู่แล้วเนี่ยปาล์มี่เนี่ยกากูนี่ตะก้าตะก้าอย่างเงี้ยคนก็ไปตัดคลิปก็เป็นไวรัลไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ตะหลังมาเราก็เลยรู้สึกว่าขายให้มันจบๆไปแล้วก็เราก็จะได้ไลฟ์สดตามปกติพูดธรรมะด่าได้เต็มปากเต็มคำไม่ต้องมาตะก้าตะก้ามานั่งขวางอยู่อะไรอย่างงี้อาจารย์จะไลฟ์สดวันไหนบ้างทุกวันจ้ะก็ถ้าช่องหลักเนี่ยคนตื่นทำเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์เที่ยงถึง 4:00 นแต่อีกหน่อยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์สดเที่ยงถึงบ่าย 3:00แล้วก็อีก2ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นอีกช่องนึงคือคนตื่นทำภาคปฏิบัติอันนี้ก็จะให้คนขึ้นมาถามได้ก็จะเป็น5:00 ถึง1:00แต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเที่ยงถึง4:00เย็นทุกวันก่อนจะปิดท้ายคุยกับจัน EP นี้อาจารย์เบียร์ฝากคำสอนดีๆมาให้สำหรับทุกเพจทุกคนด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนที่เคยฟังอาจารย์เบียร์สอนน่าจะชอบในความตลกแถมแฝงแง่คิดดีๆให้นำกลับไปใช้ได้อีกสำหรับคุยกับจัน EP หน้าจะพาไปพูดคุยกับใครแง่มุมไหนอย่าลืมติดตามกันในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกการติดตามก่อนจะจบคลิปไปฟังธรรมะจากอาจารย์เบียร์กันก่อนนะคะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอยู่4เรื่องเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมหลักความจริงอันประเสริฐ4ประการทุกคนรู้จักหมดแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรพวกเราทุกวันนี้ต้องรู้จักคำว่าทุกข์ก่อนว่าเราเนี่ยทุกคนมีทุกข์ทีนี้ทุกข์แล้วเนี่ยเราจะแก้มันยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าให้แก้ที่ต้นเหตุทีนี้ก็ต้องรู้จักเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์ไอ้ต้นเหตุเนี่ยเราต้องกลับไปดูว่าเวลาเราเจอความทุกข์ในชีวิตกลับไปดูที่ต้นเหตุไม่ใช่เป็นหนี้ปุ๊บกูเป็นหนี้ได้เพราะอะไรวะไม่รู้จริงๆหรือว่าเพราะอะไรต้องกลับไปดูต้นเหตุดิความอยากตัวเองหรือเปล่าคือตัณหาพระพุทธเจ้าบอกว่าต้นเหตุของทุกอย่างที่เราทุกข์อยู่ในชีวิตเนี่ยคือความอยากไม่อยากตัวเดียวไม่มีอะไรตามมาเลยอยากได้บ้านทุกเรื่องบ้านไหมอยากได้สามีภรรยาทุกเรื่องสามีภรรยาไหมอยากมีลูกทุกเรื่องลูกไหมอยากเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นจำไว้แค่นี้ว่าต้นเหตุคือความอยากไม่อยากไม่ทุกอยากเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นทีนี้เวลาความอยากมันเกิดขึ้นมันดับได้ไหมดับได้ดับได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่ามรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาวิธีการง่ายที่สุดคือทำแค่2ตัวสมถวิปัสสนาเดี๋ยวจะเริ่มงงอีกทำตัวเดียวอานาปานสิฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบัน
ถ้าเรามีสติเราจะรู้จักต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเราไม่มีสติไม่รู้อะไรเลยโกรธไม่มีสติเป็นไงเรียบร้อยเลยคิดไปเรื่อยด่าไปเรื่อยโกรธไปเรื่อยอาฆาตไปเรื่อยแต่ถ้ามีสติเราจะรู้ตัวในปัจจุบันขณะเมื่อเรารู้ตัวเราจะระงับทุกอย่างได้หมดถ้าเราเพลินเราจะระงับอะไรไม่ได้เลยถ้าเรามีสติความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเราอยากเรารู้ตัวว่าอยากเมื่อรู้ตัวว่าอยากเราจะหยุดอยากกระเป๋ากำลังลดราคาจะเอาให้ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีเงินไม่พอจะต้องรูดไว้ก่อนไม่เป็นไรตอนนี้มันลดราคาไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ซื้อตอนนี้มันจะไม่ลดราคาต้องลดต้องซื้อเดี๋ยวนี้รูดเลยปื้ดเรียบร้อยเป็นหนี้เรียบร้อยแล้วผ่านไปอีก3วันเดินมาใหม่ลดหนักกว่าเดิมเห็นไหมเนี่ยปัญหาเพราะอะไรตัณหาคือความอยากถ้าเรารู้ตัวแล้วเราไม่อยากทุกอย่างจบพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตเราคือความอยากถ้าตัดตัณหาตัวเดียวได้ทุกอย่างจบเพราะฉะนั้นวิธีการคืออะไรอย่าอยากให้มันมากนักพอประมาณในการใช้ชีวิตมองโทษของความอยากให้ได้ชัดๆที่สุดถ้าเราเห็นโทษของความอยากตัวเดียวว่าความอยากเนี่ยมันนำไปสู่ความตายความทุกข์ความเป็นหนี้ความทรมานในการใช้ชีวิตหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราดับตัณหาได้ดับความอยากได้รู้จักตัวความอยากของตัวเองได้แล้วพอประมาณในการใช้ชีวิตด้วยความอยากได้ความสุขเราจะมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปฐพีความทุกข์เราจะเหลือแค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นเพราะนั้นเลือกเอาเราจะเอาอะไรและทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงคือว่าการฟังธรรมของอาจารย์พระพุทธเจ้าบอกว่าการฟังธรรมจากใครก็ตามอย่าสนใจที่ตัวผู้พูดให้สนใจที่เนื้อหาของธรรมว่าเขาพูดถูกต้องตามหลักธรรมไหมถ้าเขาพูดถูกต้องให้ฟังเขาไว้นั่นแหละเป็นผู้ชี้โทษแก่เราพระอาจารย์พูดอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการอาฆาตรังเกียจต่อใครแต่อยากให้เราเนี่ยตื่นรู้ตื่นธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าการพูดการกระแทกเพื่อให้เราเห็นประโยชน์ได้เร็วขึ้นเพื่อให้เรารู้ตัวตื่นตัวให้เร็วขึ้นไม่ใช่อิจฉาละอาใจอยู่คำปอบประโลมในใจในโลกเพราะเราฟังสไตล์ธรรมดามามากแล้วอยากให้สนใจเนื้อหาแล้วลองไปปฏิบัติตามพิจารณาตามเราจะเห็นประโยชน์จากการสอนธรรมของอาจารย์อย่างมากเพราะอาจารย์มีเจตนาดีอย่างยิ่งก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนด้วย